ที่เรากำลังจะเปิดให้ดูเนี่ยมันจะเป็นชุด Early Step สวัสดีค่ะชื่อแม่ก้อยนะคะเป็นแม่ของน้องกอดค่ะอายุจะ3ขวบแล้วค่ะภาษาอังกฤษอะตอนนี้สำคัญมากเลยนะคะสำหรับทุกคนโดยเฉพาะเด็กเล็กๆนิดเนี่ยเรามองว่าถ้าปูพื้นฐานเขาอะให้แน่นตั้งแต่เด็กเนี่ยมันก็จะช่วยเสริมพัฒนาการให้เขาให้ดีแล้วด้วยภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของลูกเนี่ยเราก็เลยมองว่าพื้นฐานที่ลูกเราควรรู้ก็คือภาษาอังกฤษ How many coconuts can you see now? I can see 1, 2, 3ที่เราสนใจให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เนี่ยมันมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดเนอะแล้วเด็กอะตอนนี้ก็ไม่ได้ไปข้างนอกเลยเราก็อยากให้ลูกอะอยู่บ้านแต่ก็ยังมีความรู้ในภาษาอังกฤษมากขึ้นเราก็เลยมองหาหลักสูตรภาษาอังกฤษเนี่ยสำหรับเด็กที่สามารถเรียนที่บ้านได้เรียนได้ที่เด็กอะก็ยังได้ความรู้แต่ว่าอีกในมุมหนึ่งอะเด็กก็ยังปลอดภัยจากโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะ zebra 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 zipper zigzag พอเรามาเจอโปรดิเวอร์สออนไลน์เนี่ยเราก็มองว่านอกจากการสอนภาษาอังกฤษเรามองว่าหลักสูตรเนี่ยเขาครบโดยเฉพาะที่เราสนใจที่สุดคือตัว Art and Craft มันเหมือนเป็นการเอาบทเรียนที่ครูสอนอะมาประยุกต์นอกจากเด็กจะได้เรียนรู้ด้วยบทเรียนแล้วเนี่ยยังได้ทำกิจกรรมสนุกสนุกไปด้วยทำให้เขาผ่อนคลายมากขึ้นนะคะเล่นไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยเรียนรู้จากการเล่นไม่ได้เน้นวิชาการอย่างเดียวอะค่ะเขาก็เลยจะสนุกกับบทเรียนเนี้ยค่ะเป็นพิเศษ Zebra Zebra น้องก่อนนะเขาก็สนุกกับบทเรียนกล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นออกเสียงชัดมากขึ้นการออกเสียงแบบโฟนิกเนี่ยมันค่อนข้างยากเหมือนกันสำหรับบ้านเราพอให้น้องฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยน้องก็จะเริ่มออกเสียงถูกต้องขึ้นหรือว่าเวลาเขาอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยเขาก็จะแบบทำเป็นเพลงภาษาอังกฤษเวลาเผลอๆอย่างเงี้ยก็จะร้องเพลงหรือพูดเป็นภาษาอังกฤษอยู่เรื่อยๆอะค่ะ Hey T L M M N N O O Hey T H I J K L M N O Pหลักสูตรฟอนติกเวิร์สออนไลน์นะคะถือเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะคะซึ่งแม่เชื่อว่าแม่ๆหลายคนน่าจะชอบเหมือนที่แม่บ้านนี้ชอบนะคะ